สวัสดีข้าท่านมู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็มาจากในฝากฝั่งของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมันมีรายการทอล์กโชว์ครับระหว่างพิธีกรคนหนึ่งกับอีริกปินก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัททางทหารอเมริกันที่มีชื่อว่า Backwater อีริกปินได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของอาวุธ ที่เกิดขึ้นในฝั่งของสารัฐเขาบอกว่าอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็นําไปใช้งานในยูเครนมันมีราคาที่แพงเขาได้มีการพูดประโยคนี้ครับกับพิธีกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายชักเกอร์คราวสันก็มีการใช้วาทกรรมดูแล้วครับค่อนข้างที่จะทิ่มแทงหัวใจยูเครนโดยเฉพาะเขาพูดว่าระบบของอเมริกันไม่สามารถรองรับได้ ยุทโธปกรณ์ทางฐานของอเมริกันนั้นมีราคาที่แพงมากแต่ก็ทำได้ไม่ดีมากนักในพื้นที่การสู้รบครับซึ่งทางด้านของนายปินก็ต้องการมายกตัวอย่างกรณีว่ามันมีการใช้โดนราคาหลักหมื่นแล้วก็มาติดตั้งกระสุนปืนที่มีราคาหลักพันสามารถไปทำลายรถถังที่มีมูลค่าหลักล้านดอลลาร์ได้ คือเขาได้มีการอธิบายว่าตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่จะม,มีการก็ไปต่อสู้กับศัตรูครับพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีอาวุธอย่างมากมายเตรียมพร้อมในการเข้ามาต่อสู้ครับแต่ว่าศัตรูของเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วครับมีความเป็นรองกว่าแต่ว่าในขณะที่สงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับต้องมาต่อสู้กับคู่ขัดแย้งรายใหญ่นั่นก็คือรัสเซีย เป็นผู้ผลิตอาวุธขึ้นมาเองเขาก็มีการเน้นย้ำตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของเทเลแดงกลุ่มนักรบฮูตีครับมีการใช้อาวุธบางประเภทแล้วเขาก็บอกว่าใช้งานได้ดีแล้วราคามันเท่าไหร่ล่ะกลุ่มฮูตีใช้ดโดรนที่มีราคาประมาณ20,000ถึง50,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาโจมตีเรือพาณิชย์หรือแม้แต่เรือรบของอเมริกาในแถบของเทเลแดงและที่อ่าวเอเดน แต่ว่าในทางตรงกันข้ามอาวุธที่มาจากสาระเช่นจรวดต่อต้านอากาศยานเช่นขีปนาวุธพื้นส่วอากาศที่ใช้สลหรับในการป้องกันภัยอากาศหนึ่งลูกเนี่ยมีราคาเท่าไหร่หนึ่งลูกมีราคาสองล้านเหนรียญสหรัฐแต่ต้องนำอาวุธแบบนี้นะครับไปโจมตีโดรนที่มีราคาห0,000ื่นเหรียญเพียงแค่ลำเดียว คุณต้องการนำอาวุธที่มีราคา2ล้านไปโค่นโดนราคา50,000ล้านดอลลาร์แต่วิธีการทำงานก็คือว่าเวลาที่ต้องการไปจัดการเป้าหมายเพียงแค่เป้าหมายเดียวเรือรบของสลรัฐจะต้องทำการยิงขีปนาวุธออกมาทั้งสิ้น2ลูกครับเพื่อเป็นหลักคำประกัน100%ว่ามันจะต้องถูกสอยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เงินถึง4ล้านดอลลาร์ในการเข้าไปสอยโดนเพียงแค่50,000 เขาก็เลยมีการมาพูดถึงรถถัง M1A1 Abrams เนี่ยแหละครับที่อเมริกาบอกว่ามันเป็นรถถังที่สุดยอดครับแล้วก็ดีเยี่ยมถูกส่งไปแก่ยูเครนแต่พวกมันนะครับกำลังกลายเป็นเหยื่อให้แก่โดรนของรัสเซียราคาที่มันไม่แพงมากแต่ว่าอเมริกาเนี่ยต้องจ่ายราคาที่แพงแสนแพงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับรถถัง Abrams เนี่ยมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลัง เป็นอำนาจทางทหารของอเมริกาแต่พวกมันต้องโดนทำลายจากของที่มีราคาไม่แพงแล้วส่วนใหญ่ครับที่มันเกิดขึ้นในสงครามเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ารถถังเหล่านี้นะครับเวลาถูกนำมาใช้งานพวกมันก็จะตกเป็นเป้เปาจากโดน FPV ก็ถือว่าโดนเหล่านี้นะครับมันมีการติดตั้งหัวรบแล้วมันก็สามารถออกแบบมาให้บินอยู่เหนือศัตรูครับ บนพื้นที่เป้าหมายเป็นเวลาที่นานก่อนที่จะโจมตีเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายได้งบประมาณเนี่ยมันก็จะต้องสูงริบเรี่ยวอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเขาก็ชี้ไปเห็นว่าปัญหาสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถทางทหารของสหรัฐและความสามารถที่จะแสดงความแข็งแกร่งเขาได้มีการอธิบายว่าเงินดอลลาร์ครับและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนําอาวุธเนี่ยนะครับไปลบ อย่างพื้นที่สงครามเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนที่สูงมากไปซึ่งมันจะส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มทุนโดยเฉพาะผู้ระเมาที่ได้มีการสร้างอาวุธผู้ระเมาเหล่านี้มีชัยชนะครับยิ่งกองทัพไปซื้อมากเท่าไหร่ผู้ระเมาเหล่านี้ก็ต้องรวยขึ้นครับและอาวุธของอเมริกาแต่ละตัวนั้นมีราคาที่แพงแสนแพง เขาเองก็ต้องการอธิบายว่าบางครั้งนะครับมีการขายอาวุธแบบนี้นะครับให้แก่มิตรประเทศแล้วก็พบว่าการใช้งานหรือว่าการบำรุงรักษาเนี่ยมันมีความท้าทายแล้วก็มีราคาที่สูงตามแล้วเขาก็กําลังเน้นย้ําว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังจัดหาอาวุธที่ล้าสมัยแก่ยูเครนอาวุธบางตัวนะครับมันมีการผลิตเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันกำมีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น4เท่าตัว หรือว่าเท่าตัวเขาบอกว่านี่แหละคือการหลอกลวงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการระดมทุนที่มาจากกระทรวงกลาโหมยังรวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการจัดซื้อซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของสงครามได้ครับซึ่งเขาก็มีการออกมายืนยันว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนั้นจริงๆแล้วฮะมันควรที่จะยุติไปนานแล้วก็คือการเจรจาแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับ ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าอาวุธที่มันมีการผลิตจากสารัฐสามารถพลิกขั้วได้แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ครับแต่ว่าปินเนี่ยก็ยังกล่าวว่ายิ่งสงครามดําเนินไปเท่าไหร่ครับรัเสเซียก็จะมีการปรับปรุงและปรับตัวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นซึ่งทางด้านของนายปินก็ต้องการจะกล่าวว่าหากเมื่อประมาณ1ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยครับ ฝั่งยูเครนทำการยิงใส่ฝั่งรัสเซียก็คงต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการตอบโต้ด้วยการยิงที่แม่นยำฝั่งของยูเครนต้องกำหนดตำแหน่งทางภุมวิทาศาสตร์และการประสานงานกับศูรวิชาการเพื่อโจมตีกลับแต่ว่าตอนนี้ครับพวกรัสเซียนั้นลดเวลาเหลือเพียงแค่2นาทีเท่านั้นในการที่จะตอบโต้กลับดังนั้น พวกเขาได้มีการเรียนรู้ยุทธวิธีการลบและพวกเขาปรับปรุงการลบให้มันดียิ่งขึ้นครับในปินก็ต้องการจะสื่อว่าลสัสเซียนั้นยิ่งลบยิ่งพัฒนายิ่งปรับแก้ยิ่งโจมตีได้ยากขึ้นครับ